อ่ะ prevalent แล้วมีคำอะไรอีก prevalent prevalent ก็คือแพร่หลายชุกชุมเช่นอะไรตัวอย่าง prevalent disease in this area แปลว่าอะไร disease คืออะไรคือโรคที่แพร่หลายในนี่คือบริเวณในบริเวณนี้มีโรคอะไรที่แพร่หลายอันนี้เป็น adjective prevalent disease in this area มีอะไรอีก prevalent แล้วก็มี prevailing prevalent prevailing เดี๋ยวเขียนมาเขียน this prevalent pre เขียนอีกรอบหนึ่ง prevalent prevailing เช่นอะไรเช่น prevailing attitude อันนี้คืออะไรทัศนคติที่แพร่หลายนั่นเองตอนนี้ทัศนคติอะไรมาแรงเงี้ยมันก็จะมองเหมือนกันใช่ป่ะยุคสมัยเดียวกันก็จะมองคล้ายๆกันว่าอย่างเงี้ยแหละเจ๋งมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทัศนคติ prevailing pervasive มี pervasive pervasive อันนี้ prevalent prevailing pervasive ท่องเลย prevalent prevailing pervasive แปลว่าที่แพร่หลายชุกชุมต่อไป permissive แปลว่าอะไร permissive permit มาจากอะไร permit แปลว่าอะไร permit คืออนุญาตใช่ป่ะอนุญาต permissive แปลว่าอะไรไม่มีสระอีอนุญาต permissive แปลว่าอะไรสังคมยอมรับที่สังคมยอมรับหรือปล่อยให้มีก็ได้อันนี้คือที่อนุญาตแล้วสังคมอนุญาตแล้วก็คือ permissive มาจาก permit ใช่ป่ะอนุญาตคำนี้ล่ะ translucent ต่อละ translucent มี translucent กับ transparent ต่างกันยังไง trans คืออะไร trans คือผ่านใช่ป่ะผ่านอันนี้ก็คือผ่านเหมือนกัน translucent ลูคืออะไรลูคือแสงผ่านอันนี้คือโปร่งแสงนั่นเองก็คือแสงผ่านได้บางส่วนนี่โปร่งแสงส่วน transparent คือโปร่งใสเลยอันนี้คือโปร่งใสเลยคือได้ทั้งหมดเลยแสงผ่านได้ทั้งหมดหรืออันนี้แปลว่ากระจกฟ้าก็ได้โปร่งแสงหรือกระจกฟ้าก็ได้ translucent โปร่งแสงหรือกระจกฟ้าต่อไปมารู้จักคำว่าแพร่กระจาย spread ใช่ป่ะเคยได้ยินไหม spread spread คือแพร่กระจายแพร่กระจาย spread pervert disperse spread pervert disperse ทั้งหมดแปลว่าแพร่กระจายหมดเลย spread pervert disperse คือแพร่กระจายเช่นอะไร widespread rumor แปลว่าอะไร wide คืออะไร wide คือกว้าง spread คือแพร่กระจายใช่ป่ะ rumor คืออะไร rumor คือข่าวลือที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางเลยอันนี้คือแพร่กระจายอย่างกว้างขวางแพร่อย่างกว้างข่าวลือที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางเลยอันนี้คือ widespread rumor อันนี้ยกตัวอย่างก็ขีดวงเล็บไว้ก็ได้จะได้รู้ว่ายกตัวอย่างแล้วคำนี้ล่ะ sweeping statement แปลว่าอะไร sweeping statement จะแปลว่าอะไร statement คือคำพูด sweeping อ่ะเลยแปลว่าคำพูดครอบคลุมนั่นเองสวีปคือครอบคลุมรวมทั้งหมดอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยแปลว่าคำพูดที่ครอบคลุม
ต่อไปลองมาดูตระกูลเวทบ้างมีอะไรบ้างเวทเวทคืออะไรเวทคือไปเคยเจอไปละพี่ทวนอีกรอบหนึ่งอินเวทแปลว่าอะไรอินเวทไปข้างในแปลว่าบุกรุกบุกรุกบ้านเขาไงก็ต้องเข้าไปในบ้านเขาใช่ป่ะบุกรุกอินเวทเห็นไหมอินคือในต่อไปอีเวทอีเวทคืออะไรอีเวทอีคือ x ออกไปออกไปคือหลบหนีนั่นเองไม่อยู่ที่นั่นละหลบหนีออกไปหลบหนีแล้วถ้า private อ่ะเจอไปแล้ว spread private dispersed คืออะไร private คือแพร่กระจายนั่นเองแพร่กระจายอันนี้คือแพร่กระจายเช่นอะไรเช่น pervasive smell of diesel แปลว่าอะไร pervasive คือการแพร่กระจายของ smell คือกลิ่นนั่นเองของน้ำมันดีเซลก็คือกลิ่นแพร่กระจายนี่คือกลิ่นแพร่กระจายต่อไปมาดูคำนี้ unit unit แปลว่าอะไร unit เคยได้ยินไหมห้องแบบขายห้อง1ยูนิตอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรยูนิตยูนิตคือหน่วยอันนี้แปลว่าหน่วยยูนิตคือหน่วยแล้วยูนิฟายแปลว่าอะไรยูนิฟายหรือยูไนต์คืออะไรยูนิฟายหรือยูไนต์แปลว่าเป็น verb แปลว่าทำให้เป็นหนึ่งยูนิฟายหรือยูไนท์คือทำให้เป็นหนึ่งแล้วคำว่าอันนี้มิตี้แปลว่าอะไรอันนี้มิตี้แปลว่านี่คือความเป็นเอกฉันท์ความเป็นเอกฉันท์แล้วคำนี้ล่ะ magnani mous magnanimous แปลว่าอะไร magnanimous อันนี้แปลว่าที่ไม่คำว่าเนี่ยนิมนิมแปลว่าอะไรนิมคือหัวใจนิมคือหัวใจเห็นไหมนิมนิมคือหัวใจ magna magna คือ magnum magnum คืออะไรใหญ่ใช่ป่ะ magnum คือใหญ่ใหญ่มันนั่งคือใหญ่หัวใจใหญ่คืออะไรก็คือที่ไม่คาดมาดร้ายนั่นเองที่ไม่อาฆาตมาดร้ายหัวใจใหญ่อันอานิมัสคือความเป็นอันนี้ไม่แตกใจกันอันคือไม่แตกใจอันนี้อันคือมาจากอะไรมาจากยูนิตนั่นเองเห็นไหม NUN ยูนิตคือใจเดียวกันคืออะไรก็คือความเป็นเอกฉันท์นั่นเองใจใหญ่คือไม่อาฆาตมาดร้ายนั่นเองแล้วนี่ล่ะ P U S I L L A N I M O U S Pausillanimus แปลว่าอะไรอันนี้คืออันนี้แปลว่าเล็กผู้คือเล็กแปลว่าใจเล็กคือขี้ขาดนั่นเองนี่ขี้ขาดเห็นไหมนิมคือหัวใจรวมกันคือขี้ขาดต่อไปรู้จักคำว่า abuse ไหม abuse คืออะไรการใช้คืออันนี้คือใช้ในทางที่ผิดใช้ในทางที่ผิดเช่นอะไร drug abuse drug abuse ต่ออะไรดัก abuse คือใช้ดักคือยาใช่ป่ะใช้ยาในทางที่ผิดหรือติดยานั่นเองที่ผิดหรือติดยาก็ได้ใช้ยาในทางที่ผิดหรือติดยาใช้ abuse ใช้ abuse คืออะไรอันนี้คือใช้เด็ก
ในทางที่ผิดคืออะไรคือทารุณกรรมเด็กนั่นเองเช่นใช้แรงงานโหเยี่ยงทาสเลยอะไรเงี้ยทารุณกรรมเด็กเรียกว่าดักอบิเอ้ยไม่ใช่ชายอบิวส์ต่อไปเมื่อกี้ยูนิตใช่ป่ะแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วยูนิฟอร์มอ่ะแปลว่าอะไรยูนิฟอร์มอันนี้แปลว่าเครื่องแบบเห็นไหมที่ทุกคนต้องแต่งเหมือนกันเลยโรงเรียนเดียวกันแต่งเหมือนกันเลยเครื่องแบบหรือที่เหมือนกันก็ได้ฟอร์มเหมือนกันที่เหมือนกันก็ได้ถ้าบอกว่ายูนิฟอร์มไซส์แปลว่าอะไรไซส์คือขนาดแบบยูนิฟอร์มก็คือขนาดที่เท่ากันนั่นเองขนาดที่เท่ากันยูนิฟอร์มเลยแปลว่าอะไรที่เท่ากันใช่ป่ะเป็น adjective อันนี้เท่ากับอะไรเท่ากับ equal size equal คืออะไร equal คือเท่ากับก็คือที่เท่ากัน equal คือที่เท่ากันที่เท่ากันแล้ว equivalent นะ equivalent แปลว่าอะไร equivalent pattern อย่างเงี้ยก็คือเทียบเท่ากัน pattern คืออะไร pattern คือรูปแบบที่เท่ากันอะไรเงี้ยเท่าเทียบเท่ากัน equivalent คือเท่าเทียบเท่าเท่ากับอะไร identical คืออะไรเหมือนเปียบเลย identical คือเหมือนเปียบเช่นไรเหมือนเปียบเลยเช่นไร identical appearance อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าลักษณะลักษณะหรือท่าทางใช่ป่ะที่อะไรที่ identical คืออะไรคือที่เหมือนเปียบใช่ป่ะอันนี้ e นะ appearance ลักษณะหรือท่าทางที่เหมือนเปียบเลยลักษณะท่าทางที่เหมือนเปียบเคยเจอคำนี้ไหม identical twins แปลว่าอะไร identical twin มีแปลว่าแฝด twin คือแฝดใช่ป่ะแฝดเหมือนนั่นเองแฝดเหมือนไปดิทวินคือแบบแฝดก็คือหน้าตาเหมือนกันเปรียบเลยเพศเดียวกันอะไรเงี้ย identical twins แฝดเหมือนถ้าต่างเพศนี่ก็ไม่ใช่เป็น identical twin แล้วเห็นไหมจะคล้ายๆพี่น้องมากกว่าถ้าต่างเพศแฝดต่างเพศอย่างเงี้ยจะหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันใช่ป่ะต่อไปคำว่าที่สม่ำเสมอหรือคงเส้นคงวามีอะไรบ้างคำไหนที่พี่เคยสอนไปแล้วก็เดี๋ยวทวนให้นะต้องทวนบ่อยๆคงเส้นคงวามีอะไรบ้างสม่ำเสมอคงเส้นคงวา constant อันนี้สม่ำเสมอเช่นอะไร constant temperature คืออะไรอุณหภูมิอันนี้คืออุณหภูมิแปลว่าอุณหภูมิคงที่นั่นเอง constant temperature คืออุณหภูมิคงที่ constant consistent สม่ำเสมอเหมือนกันเช่น consistent improvement improvement คืออะไรการปรับปรุงอันนี้คือการปรับปรุง improve ไงมาจาก improve การปรับปรุงอันนี้คืออะไรการปรับปรุงพัฒนามาสม่ำเสมอโดยตลอดอะไรเงี้ยมาจาก improve คำนี้improve เป็น verb แปลว่าปรับปรุงนี่คือปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างเงี้ย
consistent steady เขียนคำพวกนี้เดี๋ยวนึกว่า temperature แบบว่าคงเส้นคงวาไม่ได้ต้องเขียนสีเดียวกันนี่ constant consistent steady steady เช่น steady เลย steady lane stream ก็ได้ streamเลนคืออะไรฝนก็คือฝนตกสม่ำเสมอใช่ป่ะสตรีมคืออะไรสตรีมคือลำธารก็คือลำธารที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดลำธารที่มีน้ำไหลตลอดเลยอันนี้คือ steady stream steady แล้วมีคำว่าอะไรอีก steadfast s t e a dfast steady steadfast steadfast คืออะไร steadfast ก็คือสม่ำเสมอเหมือนกันเช่น steadfast love หรือ devotion love คืออะไรความรัก devotion คืออะไรอุทิศการอุทิศเคยเจอไปแล้วใช่ไหม devotion devote donate ใช่ป่ะอุทิศก็คือการอุทิศโดยสม่ำเสมออย่างเงี้ยมาโดยตลอดมีคำว่าอะไรบ้างอ้าวท่องอีกที constant consistent steady steadfast constant consistent steady steadfast คือที่สม่ำเสมอคงเส้นคงวาต่อมา temper นี่แปลว่าอะไร temper คืออารมณ์แล้ว temperate อ่ะ temperate คือที่สุขุมอารมณ์แบบสุขุมหรือกลางก็ได้ temperate สุขุมหรือกลางแล้ว compose อ่ะ composted อันนี้แปลว่าอะไร composted ก็คือที่สุขุมเหมือนกันเห็นไหม compose มีหลายแปลได้หลายอย่างมากประพันธ์ก็ได้ใช่ป่ะรวมก็ได้รวมกันหรือว่าประกอบด้วยก็ได้ใช่ป่ะที่สุขุมก็ยังได้อีกแล้วคำนี้ล่ะ temperature แปลว่าอะไร temperature คืออุณหภูมิที่ temperate คือที่อะไรที่กลางๆก็คือที่พอดีไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปนี่คือ temperature อันนี้แปลว่าที่พอดีหรือกลางๆก็ได้พอดีหรือกลางๆต่อไป harmonious ต่ออะไร harmonious h a r นะเขียนให้ดู harmonious h a r m o n i o u s harmonious ต่ออะไรนี่แปลว่ากลมกลืนไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยเช่น harmonious blend of harmonious blend of traditional and modern style คืออะไรก็คือการผสมประสานที่กลมกลืนของรูปแบบเก่าและใหม่นั่นเองอันนี้คือ harmonious blend of traditional and modern style เมื่อกี้เจอ harmonious blend of traditional and modern style ไปแล้วใช่ป่ะก็คือการผสมผสานที่กลมกลืนของ traditional คืออะไร traditional แปลว่ารูปแบบเก่านั่นเอง traditional มาจากอะไรมาจาก tradition คืออะไรประเพณีอันนี้คือประเพณีก็คือเก่าๆใช่ป่ะที่เราสืบทอดกันมานี่คือประเพณี modern คืออะไร modern คืออันนี้คือยุคสมัยใหม่อันนี้คือสมัยใหม่ modern คือสมัยใหม่ที่เคยได้ยินไหมเธอแต่งตัวเดินจังเลย
โอ้ก็แสดงว่าแต่งตัวยังไงแต่งตัวแบบทันสมัยนั่นเองเดินมาจากคำว่าโมเดิร์นนี่เองอ่ะแล้วคำนี้ล่ะฮาร์โมนีเมื่อกี้เจอฮาร์โมเนสแล้วฮาร์โมนีคืออะไรแสดงว่าเป็นนามใช่ป่ะอันนี้คือความผสมผสานความผสมผสานกลมกลืนอันนี้คือฮาร์โมนีความผสมผสานกลมกลืนคือฮาร์โมนีนั่นเองต่อไปดูคำว่าเย็บรวมบ้างเย็บรวมมีอะไรบ้างนี่บายคือเย็บรวมนั่นเองเย็บรวมเช่นอะไร binding book binding the book ก็คืออะไรเย็บรวมเป็นหนังสือนั่นเอง binding the book หรือ to staple คืออะไร staple คือ mac นั่นเอง mac รวมนี่คือ mac รวมแม็กรวมเช่น to staple stick paper ก็คือแม็กรวมกันแม็กรวมกระดาษหนาๆนั่นเองแล้วคำว่า staple เนี่ยมันอาจจะแปลว่าอะไรได้อีกบ้าง staple อาจจะแปลว่าเช่น staple diet หรือ food diet คืออะไร diet คืออาหารนะไม่ใช่คนไทยชอบคิดว่ามันคืออะไรการลดน้ำหนักจริงๆไม่ใช่ไดเอทมันแปลว่าฟู้ดก็คืออาหารนั่นเอง staple คืออะไร staple diet หรือฟู้ดคืออาหารหลักนั่นเองนี่แปลว่าอาหารหลัก staple คือ main เท่ากับ main เมื่อกี้แปลว่าอะไรได้บ้างได้นะ mac ใช่ป่ะ mac รวมกัน staple ก็แปลว่า main หรือแปลว่าอาหารหลักก็ได้หรือ staple เฉยๆอาจจะแปลว่าอะไรสินค้าหลักที่ส่งออกหลักเลยเป็นสินค้าหลักของประเทศเช่นไรข้าวอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็น stable มีคำว่าอะไรอีกรวม blend ก็ได้ blend คืออะไร blend คือผสมผสานรวมเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยอันนี้คือผสมผสานการ blend ผสมผสานต่อไปคำว่า everyday เนี่ยเรารู้จักมันดีแค่ไหน everyday ถ้าบอกอย่างนี้ everyday word มันเป็นอะไรเขียนติดกันมันเป็น adjective ใช่ป่ะ everyday word เป็น noun ขยาย noun มันคือ adjective คือทำงานทุกวันแต่ถ้าบอกว่า I work everyday เขียนยังไงติดกันไหมไม่ติดกันนะเว้นนะ I work everydayอันนี้เป็น verb อันนี้เลยเป็นอะไรฉันทำงานทุกวันขยาย verb ใช่ป่ะเลยเป็น adverb ไม่เขียนไม่ติดกันนะอันนี้เขียนแยกนะต้องดูดีๆอันนี้เขียนติดกันอันนี้เขียนแยกกันมีอีก indoor แปลว่าอะไรindoor activity แปลว่าอะไรอันนี้เป็น adjective ใช่ป่ะขยาย activity คือกิจกรรมนี่คือกิจกรรมในร่มนั่นเองกิจกรรมในร่มเช่นละตีแบดอย่างงี้ถ้าปิงปองกิจกรรมในร่มหรือถ้าเป็นอย่างเงี้ย please come indoorพอเป็น adverb เนี่ยเติม s ทันทีแปลว่าอะไรแปลว่าเข้ามาข้างในนั่นเองเห็นไหมมันจะต่างกัน adjective เฉยๆ adverb เติม s มาเลยต่อไปคำว่าขี้ขาดเราเคยรู้จักคำว่าอะไรบ้างเอาคำง่ายที่สุดก่อนขี้ขาดมีคำว่าอะไรบ้าง coward เคยรู้จักป่าว coward อันนี้คือขี้ขาดมีคำว่าอะไรอีกอันนี้เป็นที่ฝรั่งใช้กันนะ chicken heart ไอ้ใจไก่คืออะไร heart คือใจใช่ป่ะก็คือเมืองไทยใช้และคนไทยใช้และใจปลาซิวใช่ป่ะแต่ฝรั่งใช้ใจไก่ก็คือขี้ขาดเหมือนกันหรือว่า white
liver ไม่ดีนะ white liver อันนี้แปลว่าไอ้ตับอันนี้คือตับใช่ไหมไอ้ตับขาวไอ้ตับขาวคืออะไรก็คือขี้ขาดอีกเหมือนกันทั้งหมดคือขี้ขาดจำเป็นภาษาไทยก็ได้มันจะตลกมันจะได้จำได้ chicken heart ไอ้ใจไก่กับตับขาวแปลว่าขี้ขาดนั่นเองต่อไปคำว่ากระตือรือร้นที่กระตือรือร้นมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าอะไรบ้างหนึ่งละ active ต้องรู้นะคำนี้ active คนนี้ active มากกระตือรือร้นสอง dynamic เคยรู้ไหม dynamic อันนี้ก็กระตือรือร้น energeticเห็นไหมมาจากคำว่าอะไร energetic มาจากคำว่า energy ที่แปลว่าอะไร energy คือพลังงานใช่ป่ะ energetic เลยแปลว่าที่กระตือรือร้นมีคำว่าอะไรอีกมีพลังงานมากก็จะกระตือรือร้นไง vigorous ก็คือที่มีพละกำลังหรือที่กระตือรือร้นนั่นเองที่มีพละกำลังหรือที่กระตือรือร้นก็ได้ที่กระตือรือร้นก็ได้ มีอีกคำว่าอะไรพี่ให้เป็นชุดนะมาจากคำว่า zealous ก็กระตือรือร้นหรือ zealous ก็ได้zealous หรือ zealous ก็คือที่กระตือรือร้นอันนี้เป็นคำศัพท์ตอนที่พี่เคยเรียนอาจารย์สมศรีมาก่อนนะเขาจะจัดเป็นหมวดหมู่จำง่ายเลย zealous หรือ zealous คือที่กระตือรือร้นอย่างมากด้วยเน้นอย่างมากเลยเช่นไร they ให้ตัวอย่างประโยค they vigor โทษทีเขียนผิดอะไร they vigorously oppose แปลว่าอะไรoppose คือคัดค้านใช่ป่ะคัดค้านอย่าง vigorously เจอไปแล้วเมื่อกี้ vigorously เห็นไหมแปลว่าอะไรที่มีพละกำลังหรือที่กระตือร้นแสดงว่าอะไรคัดค้านอย่างมากนั่นเองอันนี้คืออย่างมากเป็น adverb ใช่ป่ะเห็นลี่ไหมเป็น adverb คัดค้านขยาย verb ก็คือคัดค้านอย่างมาก they vigorously oppose ก็คือคัดค้านอย่างมากนั่นเองต่อไปอาจารย์ที่ดุนี่ภาษาอังกฤษว่าอะไรเคยเจอไหมอาจารย์คนนี้ใช่ไหม strict teacher คนนี้ strict มากอย่างเงี้ย strict คืออะไรก็คือที่เข้มงวดอันนี้คือที่เข้มงวด strict teacher งวดวอนงวดที่เข้มงวด stern face อย่างเงี้ย stern คืออะไรที่เคร่งขรึมอันนี้ stick neck เนี่ย neck คือคออันนี้คือแขนคอแข็งนั่นเอง stick stern stiff แล้วถ้า strenuous คืออะไร strenuous effort อย่างเงี้ย strenuous คืออะไรอย่างมากแบบมากๆอะไรเงี้ย effort คือความพยายามใช่ป่ะอันนี้คือความพยายามความพยายามคือความพยายามที่คล้ายๆภาคเพียรอย่างมาก strenuous ที่ภาคเพียร strenuous เนี่ย stick stern stick ต่อมาคำว่าที่ภาคเพียรหรืออุตสาหะใช้คำว่าอะไรบ้างใช้คำว่าอะไรบ้าง strenuous industry
Industrious 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 เนี่ยมันมาจากคำว่าอะไร Industrious คล้ายๆคำว่า Industry ใช่ป่ะคืออะไรนี่คือโรงงานอุตสาหกรรมมันหยุดไหมเคยหยุดไหมโรงงานอุตสาหกรรมหูผลิตตลอดเลยใช่ป่ะมันก็คือมันมีความภาคเพียรอย่างมากใช่ป่ะอุตสาหกรรมสายพานก็มาตลอดเลยใช่ป่ะไม่ทำไม่หยุดเลยก็คือ industrious นั่นเอง industry industrious มีอะไรอีก sedulous sedulous เคยเจอไปแล้ว last นี่คืออะไร last แปลว่าเต็มไปด้วยเต็มไปด้วย set คืออะไร set คือ sit ก็คือนั่งนั่งไปนั่งตลอดเลยก็คืออะไรนั่งอ่านหนังสือตลอดเลยใช่ป่ะก็คือที่อุตสาหะเพียรพยายาม assist doersนี่ไปสู่ at at คือไปสู่การนั่งตลอดเลยก็คือพยายามนั่นเองเช่นล่ะมีอะไรบ้าง strenuous industrious sedulous assiduous ทั้งหมดแปลว่าอะไรภาคเพียรหมดเลยภาคเพียรหมดเลยแล้วนี่ล่ะ obsession แปลว่าอะไร obsession คือการหมกมุ่น obsession คือการหมกมุ่นนั่นเองแล้วนี่อ่ะ patient คืออะไร patient คือที่อดทน patient คือที่อดทน diligent คือที่ขยันนั่นเองภาคเพียรขยันpersistent แปลว่าอะไร persist คืออะไรยืนการ persist แปลว่ายืนการเป็น verb แปลว่ายืนการดังนั้น persistent แปลว่าที่ไม่ลดละความพยายามอันนี้แปลว่าที่ไม่ลดละความพยายามpersist ยืนการใช่ป่ะใช้กับคำว่าอะไรใช้กับ persist ใช้กับ persist in เท่านั้น persist in คือยืนการ persist in เท่ากับ insist แต่ใช้กับ on นั่นเองจำไว้ persist in เท่ากับ insist on persist in เท่ากับ insist on เอาท่องเลยท่องออกมานะไม่ต้องท่องอยู่ในใจท่องออกมาเลยนั่งอยู่คนเดียวก็ท่องได้ไม่เป็นไรไม่บ้านะท่องออกมา persist in เท่ากับ insist on คือยืนการไหนลองมาดูคำว่า sit ดิ sit คืออะไร sit sit แปลว่านั่งใช่ป่ะแต่พี่ไม่ได้สอนแค่ sit นะsit มีอะไรอีก obsession cess เนี่ยก็แปลว่านั่งเหมือนกัน cess เท่ากับ sit เท่ากับนั่ง obsess เมื่อกี้เจอไปแล้วนั่ง of คือ againstนั่งต่อต้านกับตัวเองคืออะไรหมกมุ่นอยู่กับตัวเองใช่ป่ะอันนี้คือหมกมุ่น obsession คือการหมกมุ่นความหมกมุ่นเห็นไหม mission ก็ต้องเป็นความหมกมุ่น sedative คืออะไร sedative แปลว่าอันนี้คือยากล่อมประสาทนี่คือยากล่อมประสาท sedativeแล้วคำนี้ล่ะ durable แปลว่าอะไร durable คือทนทาน durable wear คืออะไรก็คล้ายๆที่สวมใส่อ่ะเครื่องสวมใส่ก็แปลว่าที่ทนทานอันนี้คือที่ทนทาน durable wearทนทานใช่ไหมแล้วคำนี้ล่ะ endearing คืออะไร endearing มีคำว่าเดียวเห็นไหมทนทานเนี่ยก็คืออะไร endearing ไปสู่ความทนทานคือที่ภาคเพียรอดทนใช่ป่ะทนเนี่ยอดทนทนทาน studious ก็ได้ studious ก็แปลว่า
studious คล้ายๆอะไร study นั่นเอง studious คล้ายๆ study ก็คืออะไรเต็มไปด้วยการเรียนก็คือที่ภาคเพียรนั่นเองที่รักเรียนภาคเพียรเต็มด้วยการเรียนก็คือที่ภาคเพียรหรือ perseveringมาจากคำว่า severe ไง severe แปลว่าอะไรร้ายแรงไปสู่ความร้ายแรงคืออะไรที่ภาคเพียรอย่างมากแน่เลยโหอย่างแรงเลยภาคเพียรใช่ป่ะต่อไปแล้วถ้านี่ล่ะ severe punishment แปลว่าอะไร severe punishment punishment แปลว่าอะไรนี่คือการลงโทษ ment เห็นไหม ment เป็น noun คือการลงโทษที่ severe คือที่รุนแรงนั่นเองคือการลงโทษที่รุนแรงนี่คือ severe punishment การลงโทษที่รุนแรงต่อไปdelivable เมื่อกี้เจอไปแล้ว delivable คืออะไรคือที่อดทนใช่ป่ะ delivable ที่อดทนobdurate แปลว่าอะไร obdurate คือ against ใช่ป่ะแปลว่าอะไรทนต่อต้านอย่างอดทนคือที่ดื้อรั้นดึงดันนี่คือที่ดื้อรั้นดึงดัง obdurate เท่ากับ obdurate เท่ากับ obstinateobdurate เท่ากับ obstinate คือดื้อรั้นดึงดังเหมือนกันดื้อรั้นดึงดัง obdurate เท่ากับ obstinate ดื้อรั้นดึงดันแล้ว precipitate อ่ะแปลว่าอะไร อันนี้คือเป็น adjective แปลว่าหุนหันที่หุนหันพลันหรือเป็น verb คืออะไรเร่งให้เกิดก็ได้เร่งให้เกิด precipitate คือเร่งให้เกิดที่หุนหันพลันต่อไปคำว่า cap นี่คืออะไร cap แปลว่าหัวใช่ป่ะเช่นอะไร captain คืออะไรหัวหน้านั่นเองกัปตันเนี่ยแคปเทนกัปตันนั่นเองคนไทยเรียกกัปตันก็คืออะไรหัวหน้านั่นเองแคปเทนคือหัวหน้าแคปิทอลคืออะไรเมืองหลวงรีแคปแปลว่าอะไรรีแคปคือหัวรีคืออะไรนี่คือ again คืออีกครั้งเลยแปลว่าอะไรกล่าวซ้ำย้ำหัวข้อสำคัญ recap คือกล่าวซ้ำย้ำหัวข้อสำคัญเช่น recap the mainpoint อันนี้กล่าวซ้ำย้ำหัวข้อสำคัญ recap the main point หรือคำนี้ก็ได้ recap หรือ recap capitulate อันนี้ก็เป็น verb แปลว่ากล่าวซ้ำย้ำหัวข้อสำคัญเหมือนกัน recapitulate recap หรือ recapitulate ก็ได้เหมือนกันเลยคือกล่าวซ้ำย้ำหัวข้อสำคัญต่อไปคำนี้แปลว่าอะไร influence เนี่ยแปลว่าอะไรเป็นคำนามใช่ป่ะแปลว่าอิทธิพลนั่นเองอันนี้คืออิทธิพลหรือผลกระทบก็ได้ผลกระทบดังนั้นคำว่า have influence
on หรือ over แปลว่าอะไรแสดงว่าอิทธิพลมี have คือมีอิทธิพล on หรือ over คือครอบงำนั่นเองนี่คือมีอิทธิพลครอบงำหรืออาจจะใช้คำว่า predominance หรือ dominant เฉยๆก็ได้ใช้มี pre หรือไม่มีก็ได้ predominance คืออิทธิพลครอบงำเหมือนกันอิทธิพลครอบงำหรือมีต่อ influential บวกด้วย to influential to คือที่มีอิทธิพลต่อ influential to ที่มีอิทธิพลต่อ dominant nt นี่คืออะไรเป็น adjective ใช่ป่ะถ้า ce เนี่ยคืออะไรคืออิทธิพลครอบงำเป็น noun แล้วถ้า t คือ adjective ก็คือที่มีอิทธิพลเห็นไหมที่คือ adjective ที่มีอิทธิพลครอบงำต่อไปแล้วนี่ล่ะ domineering person แปลว่าอะไร domineering person คือที่ข่มเหงนั่นเองคนที่มีอิทธิพลเนี่ยก็ไปข่มเหงคนอื่นก็คือที่ไปชอบข่มเหงคนอื่นนั่นเองต่อไปคำว่าที่มีความสำคัญเป็นรองไม่ใช่สำคัญกว่าเขาแต่สำคัญรองจากเขาแสดงว่าสำคัญน้อยกว่าเขาใช่ป่ะมีคำว่าอะไรบ้าง subordinate subordinate เห็นไหม ordinate มาจากอะไร order คือลำดับที่ sub คืออะไรใต้ลำดับที่ใต้กว่าเขาแสดงว่าอะไรสำคัญน้อยกว่าเขานั่นเองsecondary role คืออะไร role คือบทบาทที่ secondary คืออะไร2นั่นเองไม่ใช่1หรือ subsidiary เห็นไหมใต้อีกละก็คือลงมาที่มีความสัมพันธ์เป็นรองมีอะไรบ้าง subordinate secondary role แล้วก็ subsidiary โอเคต่อไปแล้วที่สัพเพเหระสัพเพเหระแปลว่าอะไรสัพเพเหระหรือที่ไม่สำคัญนั่นเองเรื่องแบบสัพเพเหระก็คือเรื่องไม่สำคัญไม่สำคัญหรือว่าเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยไม่ได้สำคัญเลยเล็กน้อยมีคำว่าอะไรบ้าง trivial เคยได้ยินไหม trivial tripping เคยได้ยินป่ะนี่คือที่สัพเพเหระที่ไม่สำคัญเล็กน้อย trivial tripping ต่อไป via ดูตระกูล via คืออะไร via คือ way ใช่ป่ะคือทาง via คือ way คือทางมีอะไรบ้างprevious เคยได้ยินไหมเป็นทางที่ pre คือก่อนคืออะไรก็คือก่อนหน้านี้นั่นเอง previous คือก่อนหน้านี้ต่อไป obvious ล่ะ obvious แปลว่าอะไร of คือ against obvious คือที่เห็นมา against กับเราเห็นได้ชัดมาแบบอยู่ตรงข้ามกับเราก็จะเห็นได้ชัดใช่ป่ะที่เห็นได้ชัดเช่นแบบเดินสวนกันอย่างเงี้ยก็จะเห็นคนที่เดินสวนเดินสวนกันก็จะเห็นคนที่เดินสวนได้ชัดใช่ป่ะเดินไปด้วยกันก็ไม่ได้เห็นหน้ากันใช่ป่ะต้องเดินสวน against กันก็คือที่เห็นได้ชัดต่อไป deviate คืออะไร via คือทางใช่ป่ะ d คืออะไรคล้ายๆ apart ออกไปก็คืออะไรเบี่ยงเบนนี่คือเบี่ยงเบน
deviate คือเบี่ยงเบนออกจากทางไปก็คือเบี่ยงเบนนั่นเองเช่นอะไรเช่น deviate virus คืออะไรก็คือไวรัสที่คดเคี้ยวเลี้ยวรถที่วิ่งแบบคดเคี้ยวเลี้ยวรถเนี่ยมันคือ divers คือเป็น adjective ใช่ป่ะของ deviate คืออะไรเบนออกจากทางต่อไป convenient นี่คืออะไร convenient n-i-e-n-t เขียนให้ดูใหม่ convenient c-o-n-v-i-e-n-i-e-n-t convenient คืออะไรคือที่สะดวกสบายเท่ากับ handy คืออะไร handy hand คือมือที่มีอยู่ในมือเลยก็คือที่สะดวกสบายก็ได้หรือว่าที่ถนัดมือก็ได้ถนัดมือมีอยู่ในมือตอนนั้นเลยก็ใช้ได้เลยใช่ป่ะก็คือสะดวกสบายหรือที่ถนัดมือก็ได้ uniform เมื่อกี้เคยเจอเวลาทวนอีกรอบนึง uniform treatment แปลว่าอะไรUniform treatment คือ uniform คือที่เหมือนกันนี่แหละที่เหมือนหรือที่เท่าเพราะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวเครื่องแบบนักเรียนใช่ป่ะดังนั้นก็เลยแปลว่าอะไรที่เหมือนหรือที่เท่ากันอันนี้ uniform เมื่อกี้สัพเพเหระคำว่าอะไรบ้างนะทวนอีกรอบนึงสัพเพเหระ travel traveling ใช่ป่ะสัพเพเหระโอเคต่อไปเราเคยเจอคนพูดอย่างนี้ไหมเขาบอกอะไร I give you one thumb up คืออะไร one thumb thumb คืออะไรนิ้วโป้งอันนี้คือนิ้วโป้งอันนี้จะแปลว่าอะไรก็คือยกนิ้วให้เลยแสดงว่าเก่งมากใช่ป่ะยกนิ้วให้ยกนิ้วให้เลยมีอีก I give you twoทำสับคืออะไรช่วยทำสับคือยกให้2นิ้วเลยนี่เก่งมากไปอีกยกให้ยกนิ้วให้2นิ้ว มันอาจจะอยู่เป็นสำนวนใน passage นะเราต้องดูไว้ไม่ใช่เขา ยกนิ้วอะไรไม่ใช่มันจะแปลว่าเก่งมากอะไรเงี้ยก็คือเป็นความหมายโดยในว่าเก่งมากหรืออันนี้ I give you an aFor effort คืออะไร I give you an A for effort for effort คืออะไร effort คือความพยายามนั่นเอง effort คือความพยายามดังนั้น for effort แปลว่าเท่ากับ for trying นั่นเองก็คือพยายาม for effort เท่ากับ for trying ก็คือฉันให้คุณคะแนนให้ A เลยสำหรับความพยายามแต่มันอาจจะออกมาไม่ดีแต่ว่าคุณได้พยายามแล้วใช่ป่ะก็คือ for effort หรือ for trying ไหนลองมาดูพยายามสิมีคำว่าอะไรบ้างพยายามแน่นอนเราต้องรู้คำแรกเลยใช่ไหม try คิดถึงคำแรกเลย try to มีอะไรอีก attempt คือรู้จักไหม attempt try to attempt to make andeffort เมื่อกี้เจอไปแล้วเห็นไหม make an effort to try to attempt to make an effort to เห็นไหมสอนตัวนี้คือพยายามลองท่องซิท่องออกมาเลยดังๆ try to attempt to make an effort to แล้วมีอีกคำหนึ่ง endeavor อันนี้เป็นพยายามที่ยังไงพยายามที่อย่างยิ่งเลยนะ endeavor คือพยายามอย่างยิ่งพยายามสุดซึ้งเลยนี่คือ endeavor endeavor นี่คล้ายกับคำไหนเคยเจอคำนี้ไหม engage แปลว่าอะไร engage มันแปลได้หลายอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างประโยค the girl is already engagedแปลว่าอะไรมั่นแล้วคนนี้ถูกมั่นแล้วใช่ไหม
ผู้หญิงเนี่ยก็ถูกผู้ชายมามั่นแล้วอันนี้คือถูกมั่นแล้ว engage คำแรกอันแรกนะอันที่สองยกให้ต่อ the lie is engaged แปลว่าอะไร the lie is engaged แปลว่า lie คืออะไรสายโทรศัพท์นั่นเองแปลว่าสายทำไมสายไม่ว่างอันนี้แปลว่าสายไม่ว่างก็ได้อันนี้ความหมายที่สองข้อสามบอกอะไร the troopEngage in the war คืออะไร The troop troop แปลว่าอะไร troop คือกองทหารกองทัพนั่นเองกองทหาร engage ก็คือแปลว่าเข้าร่วมต่อสู้ในสงครามนั่นเองเป็นความหมายของ engage ที่3เข้าร่วมต่อสู้ต้องดูคอนเทกต์ของประโยคต้องดูแบบที่อยู่ระหว่างคำว่า engage ว่านั่นน่าจะแปลว่าอะไรมั่นแล้วสายไม่ว่างหรือเข้าร่วมต่อสู้ในสงครามวอคือสงครามอันนี้คือ engage ทั้งหมดเลยเมื่อกี้ขอกลับมาที่พยายามนิดนึง try to attempt to make an effort to endeavor พยายามอย่างยิ่งใช่ไหมมีอะไรอีก strive อันนี้ก็พยายาม strive ก็แปลว่าพยายามอย่างยิ่งด้วยเหมือนกันอย่างยิ่งstrive ก็พยายามอย่างยิ่งด้วย strive แล้วนี่ล่ะ strive มันชอบมาพร้อม struggle struggle แปลว่าอะไร struggle คือต่อสู้ดิ้นรนนั่นเองพยายามอย่างยิ่งต่อสู้ดิ้นรนอันนี้ต่อสู้ดิ้นรน struggle คือต่อสู้ดิ้นรนถ้าจะบอกแม่บอกว่าหนูโตแล้วนะภาษาอังกฤษว่าอะไร be grown up grow เนี่ยมันจะ grow อันนี้คือโต grown up คือโตหรือว่า be mature เคยได้ยินไหม mature คืออะไรที่มีวุฒิภาวะนั่นเองคือที่มีวุฒิภาวะอะ plea cautious girlคอกมาจากคำว่าอะไรคอกมาจากคุกก็คือคุกคืออะไรทำอาหารทำให้สุกอย่างเงี้ยทำให้สุกสุกก่อนสุกก่อนวัยคืออะไรคือที่แก่แดดนั่นเองอันนี้คือที่แก่แดดหรือโตกว่าวัยแก่แดดหรือโตกว่าวัยผู้เด็กผู้หญิงที่แก่แดดหรือโตกว่าวัยอันนี้คือ precocious แต่ถ้าโตเฉยๆคือ grown up ถ้า mature คืออะไรที่มีวุฒิภาวะนั่นเองเช่นแม่ชอบพูด we have อันนี้ต้องแม่เป็นคนฝรั่งด้วยนะ we have more maturely แปลว่าอะไร we have more maturely เห็นไหมอันนี้ต้องเป็น adverb เลยเพราะมาขยาย we have ใช่ป่ะ we have แปลว่าอะไรประพฤติตัวอันนี้คือประพฤติตัวbehavior อย่างเงี้ยแปลว่านิสัยใช่ป่ะประพฤติตัวแปลว่าการประพฤติตัวอ่ะก็คืออะไร behave more maturely เท่ากับ act your age มันจะแปลว่าอะไรก็คือทำตัวให้เหมาะกับวัยนั่นเองไม่ใช่โตแล้วยังทำ act well อยู่เลยไม่ได้นี่คือact your age คือทำตัวให้เหมาะกับวัยหน่อย behave more maturely mature คืออะไรเมื่อกี้เจอไปแล้ว mature คือที่มีวุฒิภาวะทำตัวให้มีวุฒิภาวะหน่อยอะไรเงี้ย behavior แปลว่าอะไรเมื่อกี้พี่พูดไปทีหนึ่งละ behavior คือ or หรือ our ก็ได้นะ behavior คือความประพฤตินั่นเองอันนี้คือความประพฤติหรือพฤติกรรมก็ได้มีคำหนึ่ง conduct ใช่ไหมอันนี้ก็แปลว่าความประพฤติหรือพฤติกรรมเหมือนกัน behavior conduct คือความประพฤติหรือพฤติกรรมเหมือนกันเลยเรามาดูต่อไปการกระทำตระกูลนี้คือการกระทำมีอะไรบ้างการกระทำมีคำอะไรบ้างการกระทำ action ใช่ไหม
action การกระทำ operation action operation performance performance นี่จะออกไปในการทำอะไร performance perform คือการแสดงนั่นเองมันจริงๆมันก็กระทำเหมือนกันแหละนี่เป็นการแสดง performance practice practice คืออะไร practice คือการฝึกฝนหรือการกระทำก็ได้ฝึกฝนหรือการกระทำtreatment อะ treatment treatment คืออะไรคือการกระทำ treat คือกระทำไง treat คือกระทำหรือการรักษาก็ได้การรักษาการกระทำหรือการรักษา feed feed คืออะไร feed feed คือการกระทำเหมือนกันหรือคุณูปการก็ได้ที่เวลาในเพลงเคยได้ยินไหมคนนี้ฟีเจอริ่งกับคนนี้ก็คือนี่มามีคุณูปการก็คือมาช่วยแต่งเพลงนี้หรือว่าช่วยแรปให้อะไรเงี้ยก็เรียกฟีเจอริ่งใช่ป่ะเคยเจอไหมฟีคุณูปการหรือนี่ did d e e d did did ก็คืออะไร did ก็คือการกระทำเหมือนกันคล้ายคำว่าอะไรคล้ายคำว่า did ไงคล้ายคำว่า did did didใช้คำว่า did มาก็คือดูนั่นเองก็คือการกระทำเช่น evil did คืออะไร evil did คืออะไรการกระทำที่ evil คืออะไรที่ชั่วร้ายนั่นเองปีศาจเลย evil คือปีศาจการกระทำที่ชั่วร้ายนั่นเอง evil did ลองดูคำว่าทำบ้างคำว่าทำนี่ใช้ยังไงบ้างคำว่าทำใช้ยังไงบ้าง do an experiment แปลว่าอะไร experiment คือทำการทดลองนั่นเอง do an experiment ใช้ดูนะทำการทดลอง experiment คือการทดลองอันนี้คือการทดลองคือทำการทดลองมีต่อ commit suicideเห็นไหมอันนี้คืออะไรฆ่าตัวตายคอมมิตก็คือกระทำแต่ว่าดูซูซายได้ไหมไม่ได้ต้องใช้คอมมิตนี่คือฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเน้นนะพี่ขีดดอกจันจดด้วยอันนี้ to commit คืออะไร to commit เน้นเลย to commit คือเวลาใช้คอมมิตคือจะต้องใช้กับการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งไม่ดีอันนี้คือคอมมิตใช้คอมมิตที่ไรฆ่าตัวตายเงี้ยสิ่งดีไหมไม่ดีอ่ะมีอะไรอีกคอมมิต a crime commit a crime คืออะไร crime คืออาชญากรรมเห็นไหมอาชญากรรมการฆ่าคนอย่างเงี้ยอาชญากรรมก็สิ่งไม่ดีใช่ป่ะเห็นไหมคอมมิตใช้กับสิ่งไม่ดีนี่คือก่ออาชญากรรมนี่คือก่ออาชญากรรมและนี่ล่ะ to execute the project บอกอะไร execute มาจากคำว่าอะไร executive เคยได้ยินไหม executive คือผู้จัดการ executive คือผู้จัดการexecutive คือผู้จัดการ to execute the project แปลว่าผู้จัดผู้บริหารผู้จัดการต้องทำอะไรผู้บริหารผู้บริหารต้องทำอะไรต้องทำให้งานมันสำเร็จใช่ป่ะอันนี้ก็คือแปลว่าอะไรทำให้ลุล่วงนั่นเอง execute คือทำให้ลุล่วงผู้บริหารจะต้องทำให้โปรเจกต์มันสำเร็จใช่ป่ะก็คือทำให้ลุล่วงนั่นเองต่อไปมาดูตระกูลอีกตระกูลนึงตระกูลนี้ตระกูล dig d i c t dig คืออะไร dig คือพูดตระกูลนี้คือพูด